วันนี้ครับกีฬาซีเกมส์หนึ่งในไฮไลท์ที่แฟนกีฬาชาวไทยไม่ควรพลาดคือการแข่งขันฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศนะครับ20 นาฬิกาทีมชาติไทยเจอกับเมียนมาเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเราที่ผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะฮะด้วยการชนะ3เสมอ1เราชนะสิงคโปร์เกมแรก 3-1 ต่อด้วยชนะมาเลเซีย 2-0 ชนะสปป.ลาว 4-1 เกมสุดท้ายเสมอเวียดนาม 1-1 มี10คะแนนส่วนเมียนมาเนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A ด้วยผลงานชนะซาอัมแพ้1ชนะติมอร์เลสเต 1-0 ชนะกัมพูชา 2-0 ชนะฟิลิปปินส์ 1-0 แล้วแพ้อินโดนีเซีย 0-5 ความพร้อมก่อนเกมนี้แม้ว่านักเตะไทยหลายคนจะมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บหนักแต่ว่าโค้ชละอิสระศรีทะโลเฮดโค้ชของทีมก็ออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยวก็ต้องรอเช็คความพร้อมของกลุ่มนักเตะตัวหลักกันอีกครั้งเพราะว่าโปรแกรมระหว่างนัดที่แล้วของเราเนี่ยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับเกมรอบรองชนะเลิศเนี่ยมันห่างกันแค่วันเดียวแม้ว่าในนัดที่แล้วที่เราเจอเวียดนามเนี่ยจะวางแผนด้วยการส่งตัวสำรองลงไปแล้วพักผู้เล่นตัวหลักบางคนในทีมก็ตามนะฮะมีการคาดการณ์กันว่านักเตะตัวหลักๆที่เป็นกำลังสำคัญของทีมเนี่ยจะลงกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นทรงชัยทองฉ่ำฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์อีนาฟานดอนเลาะลีออนพิชเจมชานรงค์พรมศรีแก้วบูราเชษทอดสนิทธีรศักดิ์เผยพิมายอนันต์ยอดสังวานส่วนเมียนมาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับที่2ของสายแต่ว่าเมียนมาชุดนี้ก็เป็นทีมที่น่ากลัวประมาทไม่ได้ก่อนหน้านี้เดิมทีการแข่งขันครั้งก่อนๆเนี่ยเมียนมามักจะจบการแข่งขันด้วยการตกรอบแรกนะฮะมากกว่าการได้เข้าเล่นรอบน็อกเอาท์สิ่งที่น่าสนใจของเมียนมาชุดนี้คือความเร็วและความคล่องตัวของนักเตะบวกกับการเล่นที่เน้นระบบทีมเวิร์คไม่มีใครเด่นไปกว่าใครนะครับนักเตะกำลังสำคัญของพวกเขาก็มีอย่างเทสไฮโซนี่เป็นแบ็คซ้ายของทีมนี่เป็นแบ็คซ้ายของทีมทำไปแล้ว3ประตูนะเป็นดาวซันโวของทีมมีซอวินเทนมิดฟิลด์กัปตันทีมไฮเทอ่องกองหน้าที่ค้าแข่งอยู่กับเซลังงอในลีกของมาเลเซียส่วนทีมชาติไทยเรามีเป้าหมายเดียวก็คือแชมป์เหรียญทองของการแข่งขันดังนั้นก็ต้องชนะให้ได้เพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศโดยที่เราจะรู้ก่อนนะว่าทีมไหนเนี่ยเข้าชิงเป็นทีมแรกนะครับเพราะว่า16 นาฬิกาเนี่ยจะเตะกันรอบรองชนะเลิศ1คู่ก็คืออินโดนีเซียกับเวียดนามส่วนของเราเนี่ยเล่น20 นาฬิกาหรือ2 ทุ่มตรงครับไม่ว่าจะเจอกับใครนะคะก็เดี๋ยวผ่านนัดนี้ไปก่อนแล้วดูค่ะไทยของเราเนี่ยได้ลุ้นชิงแน่นอนนะคะเราลุ้นกันเราให้กำลังใจกัน